เริ่มเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มเลยวันนี้หัวข้อคืออยากทำเงินบนออนไลน์แต่จุดๆให้เริ่มแบบนี้นะครับแต่นะครับมีแต่คือคนเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยอยากจะทำเงินบนออนไลน์แต่จุดๆๆหมายความว่ามีข้อแม้มีข้อเรียกว่าอะไรข้อแก้ตัวมีจะไม่ข้อแก้ตัวก็ได้หรือข้อแก้ตัวก็ได้นะครับหลายสาเหตุนะครับอยากทำเงินแต่นะครับเดี๋ยวผมขอเช็คภาพและเสียงนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้าง นะครับได้นะครับภาพและเสียงโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะเริ่มหัวข้อวันนี้นะครับอยากทำเงินบนออนไลน์อยากจะมีอาชีพบนออนไลน์แต่จุดๆๆนะครับให้เริ่มแบบนี้จุดๆๆนี่คือมันจะมีข้อหลายประเด็นนะครับบางคนก็บอกว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงอาจจะแต่ยังเรียนอยู่แต่อายุเยอะแล้วแต่ไม่มีเงินทุนนะครับเดี๋ยวมาฟังกันนะครับว่าคุณจะเริ่มยังไงได้นะครับถ้าคุณอยากจะทำเงินบนออนไลน์นะครับเดี๋ยววันนี้มีคำตอบให้แน่นอนนะครับซึ่งมันทำได้จริงนะครับแล้วก็ง่ายๆด้วยนะครับวันนี้ก็ผมก็ใช้เรียกว่าผมก็เอาจากประสบการณ์จริงนะครับมาบอกนะครับว่าวิธีทำเงินเนี่ยมันจริงๆแล้วมันก็ทำได้ไม่ยากแล้วยิ่งเป็นยุคนี้ด้วยยุคนี้ก็หมายความว่าเป็นยุคออนไลน์ยุคอินเทอร์เน็ตนะครับมันง่ายกว่ายุคก่อนในการที่คนหรือพวกคุณเนี่ยสามารถที่จะทำเงินกันได้ถ้าเป็นสมัยก่อนเป็นยุคก่อนหน้านี้ที่ออนไลน์ยังไม่แพร่หลายอินเทอร์เน็ตยังไม่แพร่หลายเมื่อก่อนนี้คนยังไม่เชื่อใจในออนไลน์คนที่จะทำเงินหรือจะมีอาชีพหรือจะเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวสักอย่างหนึ่งเนี่ยเขาไม่สามารถเริ่มบนออนไลน์ได้เพราะฉะนั้นเขาต้องทำบนออฟไลน์ซึ่งออฟไลน์เนี่ยเขาต้องใช้เงินทุนเยอะนะครับเขาต้องเก็บหอมออมริบมีเงินทุนก่อนเขาถึงจะมาเริ่มได้นะครับมาเริ่มทำธุรกิจได้นะครับเดี๋ยวถ้าใครเข้ามาก็ทักทายกันด้วยนะครับทักทายกันได้เลยนะครับทีนี้ผมจะบอกว่าในยุคนี้นะครับในปัจจุบันนี้มันจะสามารถเริ่มทำเงินบนออนไลน์ได้ง่ายกว่าโดยที่คุณใช้เรียกว่าใช้เงินทุนอาจจะใช้บ้างเล็กน้อยหรือแทบไม่ใช้เลยก็ยังได้คุณก็สามารถที่จะมีลู่ทางมีหนทางทำเงินได้นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับใครเข้ามาก็ทักทายกันด้วยนะครับแล้วช่วยแจ้งนิดนะครับว่าภาพและเสียงโอเคไหมนะครับถ้าภาพและเสียงโอเคช่วยกด1ให้ด้วยนะครับผมจะได้ทราบว่าภาพและเสียงนี่โอเคแล้วหรือยังนะครับถ้าโอเคผมก็จะได้พูดต่อได้นะครับช่วยแจ้งกันนิดนึงนะครับให้ช่วยกด1นิดนึงนะครับว่าภาพและเสียงโอเคไหมนะครับผมจะบอกอย่างนี้ถ้าคิดจะเริ่มนะครับคิดจะเริ่มทำเงินบนออนไลน์เนี่ยก็คือทุกคนผมว่าทุกคนที่มาดูไลฟ์เนี่ยก็ต้องมี Facebook แล้วถูกไหมครับคุณต้องมี Facebook ก่อนนะครับ Facebook ทำไมเพราะว่าคุณใช้ Facebook ได้ฟรีๆไงนะครับขั้นตอนแรกคือคุณต้องมี Facebook ก่อน Facebook เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นแล้วนะครับที่คุณสามารถที่จะทำเงินบนออนไลน์ได้แล้วนะครับเดี๋ยวสเต็ปต่อไปผมจะบอกนะครับว่ามันจะเริ่มยังไงได้ที่คุณจะทำเงินออนไลน์ได้โดยที่คุณไม่ต้องมาหาข้อแก้ตัวอีกต่อไปเช่นอยากทำเงินแต่นะครับก็มีข้อแม้แต่นู่นแต่นี่แต่นั่นนะครับ
ฉะนั้นคุณไม่ต้องมาแก้ตัวอีกแล้วนะครับอันแรกเลยนะครับเมื่อคุณมี Facebook เนี่ยคุณจะสร้างเพจก็ได้นะครับถ้าคุณอยากจะทำขายออนไลน์ขายสินค้าออนไลน์อย่างเป็นจริงเป็นจังนะครับคุณก็สร้างเพจนะครับให้คุณมีเพจแต่ถ้าคุณยังไม่สร้างเพจก็ยังได้นะครับก็คือคุณก็มี Facebook ส่วนตัวนะครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับก็ถ้าคุณอยากจะขายสินค้าออนไลน์บน Facebook โดยที่คุณไม่ต้องใช้เงินทุนนะครับคุณก็โพสต์สินค้าได้เลยนะครับโพสต์สินค้าได้เลยเดี๋ยวเทคนิคเนี่ยผมจะบอกว่าคุณจะเอาสินค้ามาจากไหนนะครับคุณเอาสินค้ามาจากไหนโดยที่คุณถ้าคุณบอกว่าคุณไม่รู้จะหาสินค้าจากไหนหรือคุณต้องใช้เงินทุนไปซื้อไหมนะครับมันก็มี2ประเด็นถ้าคุณอยากจะซื้อก็ได้นะครับคุณก็ควักเงินไปซื้อมานะครับแล้วก็เอาสินค้ามาโพสต์ขายอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่ถ้าคุณไม่อยากซื้อสินค้าก่อนก็ทำได้นะครับคุณก็ผมจะบอกว่าคุณไม่ต้องจำเป็นต้องไปซื้อสินค้ามาตุนเพื่อมาโพสต์สินค้าขายบน Facebook นะครับให้เริ่มแบบนี้ก็คือคุณไปหาสินค้าคุณอย่าหาสินค้าในสิ่งที่คุณมองและคุณชอบนะครับให้หาสินค้าแบบที่คุณต้องรู้ก่อนว่าสินค้าอะไรที่คนซื้อชอบนะครับอย่าไปหาสินค้าที่คุณชอบถ้าคุณหาสินค้าที่คุณชอบคุณก็จะขายสินค้าให้ผู้ซื้อได้ยากเพราะเผลอๆผู้ซื้อเขาไม่ได้ชอบอย่างคุณไงนะครับอันนี้คือประเด็นสำคัญนี่คือหัวใจส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจนะครับคนขายของเนี้ยจะไม่เข้าใจจุดนี้ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการขายของนะครับสวัสดีนะครับถ้าใครเข้ามาก็ทักทายกันได้เลยนะครับช่วยแจ้งนิดนึงนะครับว่าภาพและเสียงชัดเจนไหมถ้าภาพและเสียงชัดเจนก็ช่วยกด1ด้วยนะครับผมก็จะได้ทราบว่าภาพและเสียงชัดเจนนะครับมาต่อกันนะครับก็คือคุณต้องหาสินค้าที่คุณคิดว่าผู้ซื้อต้องการนะครับโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องมาซื้อก่อนนะครับให้คุณไปติดต่อคนขายหรือติดต่อซัพพลายเออร์หรือเช่นยกตัวอย่างเช่นคุณหาสินค้าเจอแล้วล่ะว่าสินค้าชิ้นนี้เป็นผู้ซื้อต้องการแน่ๆนะครับเทคนิคเนี่ยจริงๆผมมีบอกนะครับเทคนิคเนี่ยหาสินค้าว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นสินค้าที่ผู้ซื้อต้องการนะครับมันมีเทคนิคนะครับส่วนเทคนิคเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกทีหลังนะครับว่าเทคนิคยังไงที่จะหาสินค้าให้เป็นสินค้าที่ผู้ซื้อต้องการเนี่ยผมมีเทคนิคนะครับทีนี้ผมเอาสเต็ปต่อมาก็คือคุณไม่ต้องซื้อนะครับเช่นคุณไปเดินตามงานโอท็อปก็ได้หรืองานแฟร์งานที่เขาจัดนะครับอีเวนต์นะครับแบบนี้ก็ได้หรือไม่ถ้าคุณอยู่ต่างจังหวัดก็ได้เหมือนกันนะครับคุณก็ไปเดินไปตลาดเดินไปที่เขาขายสินค้าพื้นบ้านพื้นเมืองอย่างนี้ก็ได้ครับสินค้าโอท็อปก็ได้นะครับแล้วถ้าเป็นสินค้าที่มันเป็นความต้องการของผู้ซื้อคุณไม่ต้องซื้อนะครับคุณไปคุยกับผู้ขายเขาบอกเขาเลยนะครับว่าคุณขายออนไลน์อยู่นะครับคุณขายบนออนไลน์คุณขายบนออนไลน์คุณต้องบอกว่าคุณอย่าเพิ่งเริ่มต้นขายออนไลน์คุณบอกว่าคุณขายออนไลน์เป็นมืออาชีพแล้วนะครับคุณมีลูกค้ามากมายแล้วนะครับบอกเขาว่าเราขอถ่ายรูปถ้าสินค้าขายได้เราจะมาซื้อคุณอย่างเงี้ยนะครับแค่นั้นเองนะครับคุณก็ได้รูปภาพได้สินค้าละเห็นไหมครับง่ายไหมครับคุณคุยกับเขาดีๆนะครับบอกผู้ขายดีว่าเนี่ยเราเอามาขายบนออนไลน์นะครับแล้วถ่ายรูปถ้าขายได้เรามาซื้อ
คุยกับเขาเรื่องรายละเอียดสินค้าข้อมูลเป็นยังไงนะครับคุณก็ได้ข้อมูลละนะครับได้ภาพได้ข้อมูลคุณก็พร้อมที่จะเอาไปขายบนออนไลน์ได้แล้วอันนี้คือเทคนิคนะครับที่ผมพูดคร่าวๆนะครับทีนี้บางคนก็จะกลัวว่าถ้าไปคุยกับผู้ขายเดี๋ยวกลัวเขาจะไม่ให้อะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นไปได้นะครับแต่ทีนี้คุณให้คุณคิดอย่างนี้นะครับถ้าคุณคิดว่าคุณคุยกับผู้ขายเนี่ยส่วนใหญ่เขาชอบอยู่แล้วแล้วเขาเข้าใจอยู่แล้วนะครับว่ายุคนี้ยุคออนไลน์คนผู้ขายเดี๋ยวนี้เขาก็จะยอมยินดีให้นะครับให้คุณถ่ายรูปแล้วถ้าเกิดขายได้ก็ซื้อจากเขานะครับเขาก็ยินดีร่วมมือมันวินวินทั้งสองฝ่ายเพราะว่าถ้าขายได้นะครับทั้งคุณและเขาก็ได้เงินทั้งคู่ถูกต้องไหมครับคือวินวินอย่างนี้เรียกว่ามันนี่ทอล์กไงนะครับคุยด้วยภาษาเงินเขาก็จะยอมอยู่แล้วนะครับถ้าคุณทำได้หนึ่งครั้งนะครับคุณขายหนึ่งครั้งครั้งหน้าคุณไปใหม่มันง่ายกว่าเดิมถูกไหมครับเพราะว่ามันเป็นมันนี่ทอล์กไปแล้วคุยเรื่องเงินกันละถูกไหมครับเพราะคุณก็ให้เงินเขาได้แล้วคุณขายได้แล้วคุณก็มาซื้อเขาแล้วนะครับชิ้นที่สองที่สามมันก็สบายมากง่ายแล้วถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นให้เริ่มวิธีนี้นะครับทีนี้เมื่อคุณได้ภาพและข้อมูลและวิธีขึ้นขายบนออนไลน์ทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาต่อกันนะครับเมื่อได้สินค้าและรูปภาพแล้วถ้าคุณมี Facebook คุณก็โพสต์ได้ไงนะครับคุณก็เอารูปมาโพสต์เอาสินค้าขึ้นคุณเอามาโพสต์นะครับรายละเอียดโพสต์แต่ถ้าคุณโพสต์ขายอย่างเดียวเนี่ยมันคนก็ไม่ค่อยอยากซื้อคนที่อยากจะขายสินค้าอย่างเดียวถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นวิธีที่คุณอยากจะขายได้ก่อนที่คุณจะขึ้นขายเนี่ยคุณต้องตัวเองเนี่ยต้องออกมาหน้ากล้องด้วยนะครับคุณต้องออกมาหน้า Facebook นะครับออกกล้องนะครับคุณอาจจะทำคลิปหรือไลฟ์สดอย่างนี้นะครับเพื่อให้ตัวคุณเนี่ยออกมาหน้ากล้องก่อนนะครับแล้วจู่ๆเนี่ยคุณไม่ใช่จู่ๆแล้วคุณก็มาขายเลยพูดขายสินค้าเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าคุณเน้นขายของแล้วคนก็ไม่อยากซื้อคุณหรอกเพราะคุณก็เป็นพ่อค้าคนหนึ่งเท่านั้นไงมันจะกลายว่าคุณเป็นแค่คนขายเป็นพ่อค้าทีนี้วิธีจะขายให้ง่ายขึ้นเนี่ยคุณต้องออกมาเหมือนกับว่าขายแบบไม่อยากขายทำนองนั้นขายเหมือนไม่ขายนะครับคุณอาจจะถ้าคุณขายสินค้าคุณได้สินค้าชิ้นหนึ่งเนี่ยคุณต้องไม่พูดเรื่องขายของก่อนคุณต้องพยายามให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้านั้นก่อนอย่างเงี้ยนะครับให้ความรู้สินค้านั้นก่อนนะครับเป็นเทคนิคนะครับเช่นถ้าคุณไปเจอแก้วน้ำอย่างเงี้ยคุณเจอแก้วน้ำอย่างนี้นะครับแล้วคุณไปเจอแก้วน้ำที่ว่าถูกใจละแก้วน้ำเป็นแก้วน้ำจะเรียกว่าเป็นลายอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นลายไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มีคุณค่าอย่างเงี้ยนะครับคุณก็ต้องเรียกว่าคุณต้องบอกข้อดีบอกความรู้ของแก้ววิธีการทำอะไรอย่างเงี้ยให้ความรู้ก่อนนะครับว่าแก้วนี่มันเป็นมายังไงมันมีความดีเด่นยังไงทำยังไงขั้นตอนยังไงใช้ดินอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือให้ความรู้ก่อนครับเมื่อมีความรู้มันเหมือนกับว่าทำให้แก้วเนี่ยมันมีมูลค่าขึ้นมาละเป็นที่น่าสนใจละนะครับเมื่อคุณพูดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเดี๋ยวคนเขามาฟังเขาจะเห็นคุณค่าแล้วเขาอยากได้เองนะครับแล้วเดี๋ยวสุดท้ายแล้วสินค้ามันก็จะขายได้ง่ายแล้วก็ขายได้อัตโนมัตินะครับอันนี้คือเทคนิคนะครับอันนี้คุณแค่มี Facebook อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวสเต็ปต่อไปผมจะบอกเองครับว่าคุณนอกจากขายบน Facebook เนี่ยคุณขายทางไหนได้อีกนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับถ้าคุณอยากขายออนไลน์บนแพลตฟอร์มนะครับผมมีที่ให้คุณขายแล้วก็ไม่ยากด้วยนะครับขายบนออนไลน์เช่นเดียวกัน Facebook นี่ผมพูดไปแล้วนะครับสเต็ปแรก
คุณอาจจะโพสต์บนโปรไฟล์ของคุณบน Facebook ส่วนตัวก็ได้ถ้าคุณยังไม่มีเพจนะครับแต่ถ้าคุณมีเพจคุณก็สร้างเพจนะครับคุณก็โพสต์ได้2ที่เลยโพสต์Facebook ส่วนตัวก็ได้บนเพจก็ได้เพจเนี่ยข้อดีก็คือคุณสามารถสร้างร้านหรือช็อปได้นะครับถ้าคุณไม่มีเพจคุณจะสร้างร้านไม่ได้นะครับแต่ถ้าคุณมีเพจคุณสามารถสร้างร้านได้ฟรีๆทุกอย่างฟรีหมดนะครับบน Facebook นะครับสวัสดีนะครับถ้าเข้ามาทักทายกันด้วยนะครับแล้วช่วยแจ้งผมนิดนึงนะครับว่าภาพและเสียงโอเคไหมนะครับถ้าภาพเสียงโอเคช่วยกด1ให้ผมด้วยนะครับผมจะได้ทราบนะครับสวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดในหัวข้อที่ทำเงินออนไลน์แบบฟรีๆนะครับคุณทำเงินออนไลน์แบบฟรีๆมีเทคนิคนะครับโดยที่คุณเริ่มได้เลยนะครับโดยที่คุณไม่ต้องใช้เงินทุนหรืออะไรได้นะครับคุณทำได้ก่อนเลยนะครับถ้าเข้ามาทีหลังฟังไม่ทันเดี๋ยวไปย้อนหลังฟังดูได้นะครับข้อแรกผมได้พูดไปแล้วนะครับเดี๋ยวบนแพลตฟอร์มต่อมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดอีกนะครับว่าคุณนอกจากขายบน Facebook แล้วเนี่ยคุณสามารถขายบนไหนได้อีกนะครับคุณณภัทรนะครับสวัสดีนะครับยินดีนะครับกด1นะครับแต่ว่าเสียงภาพชัดเจนนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับคุณณภัทรที่บอกกันนะครับแพลตฟอร์มที่ผมจะบอกนะครับที่คุณสามารถเริ่มง่ายๆได้เลยผมแนะนำนะครับให้คุณทำบน Shopee นะครับตอนที่ผมทำแรกๆเนี่ยผมก็เริ่มจาก Facebook แล้วก็มาต่อด้วย Shopee ที่บอกว่าให้เริ่ม Shopee เพราะอะไรเพราะว่ามันเหมาะสำหรับคนที่เริ่มต้น Shopee มันเป็นอะไรที่คุณสามารถเปิด Account ง่ายมากแล้วก็ขึ้นขายได้ง่ายมากนะครับแล้วข้อดีที่สุดของ Shopee ก็คือคุณได้รับเงินเร็วนะครับคุณรับเงินเร็วขึ้นขายง่ายแล้วก็คุณมีมือถือเครื่องเดียวได้บางคนเนี่ยติดขัดว่าไม่มีโน้ตบุ๊กไม่มีคอมพิวเตอร์คุณมีมือถือเครื่องเดียวได้คุณสามารถขายบน Shopee ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเทคนิคเดี๋ยวผมจะมาต่อนะครับว่าคุณจะขายบน Shopee ทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมมาต่อให้นะครับขอกินน้ำก่อนนะครับคุณณภัทรไม่ทราบว่าตอนนี้ทำออนไลน์แล้วหรือยังครับถ้าทำแล้วกด3ให้ผมดูนะครับว่าทำแล้วแต่ถ้ายังก็กด2นะครับผมจะได้ทราบนะครับว่าทำแล้วหรือยังนะครับเราจะได้คุยกันเข้าใจกันนะครับผมจะได้บอกได้นะครับใครที่ทำออนไลน์แล้วกด3นะครับแต่ถ้าใครยังไม่ทำกด2มาได้เลยครับผมจะได้ทราบนะครับเดี๋ยวผมก็จะได้รู้ว่าผมจะพูดแนวไหนดียังไงนะครับใครที่อยากจะเรียนคอร์สออนไลน์นะครับผมมีสอนคอร์สออนไลน์ด้วยนะครับยิ่ง Shopee เนี่ยผมมีสอนเบสิกเลยนะครับก็มีคอร์สเบื้องต้นก็มีถ้าใครอยากจะเรียนก็เรียนได้นะครับสอนเบื้องต้นเลยสำหรับคนที่ไม่เป็นอะไรเลยนะครับก็เริ่มจากคอร์สเบื้องต้นก่อนผมสอนในราคาที่ไม่แพงแล้วก็สอนเรียกว่าคุณทำเป็นแน่นอนคุณจบคอร์สคุณขายได้ด้วยแน่นอนนะครับคุณขายได้แน่นอนเลยเพราะว่าผมมีผลงานจากลูกศิษย์ที่เรียนแล้วจบแล้วเขาก็ขายได้เขาก็บอกทันทีเขาดีใจมากว่าเรียนจบแล้วขายได้แล้วครับอาจารย์เนี่ยครับรับรองว่าคุณเรียนจบคุณขายได้แน่นอนเพราะผมมีเทคนิคว่าทำอย่างไรให้ขายได้นะครับนี่เป็นคอร์สเริ่มต้นหรือใครอยากจะเรียนแอดวานซ์ก็มีคอร์สดรอปชิปนะครับบน Shopee นะครับผมมีสอนทำแล้วนะครับคุณณภัทรทำออนไลน์แล้วยินดีนะครับทำออนไลน์แล้วนะครับก็ไม่ทราบว่าทำที่ไหนบ้างนะครับถ้าบอกได้ก็บอกกันนะครับออนไลน์จริงๆแล้วมันก็ขายได้ทั้งในไทยและต่างประเทศนะครับถ้าคุณอยากขายต่างประเทศด้วยก็ได้นะครับขายบน eBay นะครับ eBay work นะครับหรือขยับขายบน Amazon ก็ได้นะครับก็คือขายแบบทั่วโลกนะครับ eBay Amazon
แต่ถ้าจะให้ผมแนะนำก็คือขายบน eBay นะครับเพราะว่าจริงๆผมเคยพูดไปแล้วครับ eBay เนี่ยมันเหมาะสำหรับขายทั่วโลกแล้วก็มันมีข้อดีหลายข้อนะครับซึ่งผมเคยแนะนำไปแล้วในคลิปก่อนๆผมก็แนะนำว่าขายบน eBay ดีกว่านะครับส่วน Amazon มันก็มีข้อดีข้อเสียแต่ผมแนะนำ eBay นะครับส่วน Amazon ส่วนผมก็ไม่ขัดถ้าใครจะขึ้นขายบน Amazon นะครับเรียนว่าผมแนะนำ eBay แล้วก็แล้วกันนะครับก็จริงๆทั้ง2เว็บเนี่ยมันเป็นเว็บอันดับ1กับ2ซึ่งขายทั่วโลกอยู่ที่ความถนัดกันแล้วกันนะครับแต่ตัวผมเคยขายทั้ง eBay และ Amazon ผมก็แนะนำให้ขายบน eBay นะครับก็บอกนิดนึงก็ได้ครับข้อดีของ eBay คือเขามี policy ที่ protect ทั้ง seller และ buyer ในระดับที่สูงพอกันนะครับนี่คือข้อดีของ eBay นะครับก็เลยแนะนำแต่ถ้าในแพลตฟอร์มเมืองไทยก็แนะนำ Shopee นะครับซึ่งง่ายและเร็วได้เงินเร็วแพลตฟอร์มที่2ก็คือ Lazada มันมีข้อดีแต่ข้อเสียก็มีเยอะข้อเสียก็คือได้เงินช้ากว่า Shopee อ่ะ Shopee ขายถ้าลูกค้ารับของแล้วคุณก็ถ้าลูกค้ากดยืนยันภายในวันนี้คุณอาจจะได้เงินภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้เลยอย่างเงี้ยมันข้อดีคือตรงนี้ครับเดี๋ยวกลับมาว่าถ้าจะเริ่มขายบน Shopee เนี่ยคุณมีสินค้าคุณมีข้อมูลแล้วนะครับซึ่งผมบอกเทคนิคไปแล้วนะครับว่าคุณไม่ต้องไปซื้อสินค้าได้อย่างไรนะครับใครมาทีหลังไม่ทันก็ไปย้อนฟังได้นะครับผมบอกเทคนิคไปแล้วนะครับเมื่อคุณมีข้อมูลมีภาพสินค้าแล้วคุณก็เอามาขึ้นขายบน Shopee คุณไม่ต้องไปซื้อมาสต็อกนะครับขึ้นขายไม่ยากขายบนเอาขึ้นขายเนี่ยคุณถ่ายรูปบนมือถือก็คุณก็มีรูปภาพบนทางภาพของมือถือเรียบร้อยแล้วนะครับคุณก็เปิดแอคเคาท์บน Shopee ให้เรียบร้อยเสร็จแล้วคุณก็สามารถเป็นผู้ขายได้แบบง่ายๆเลยแล้วคุณก็เอาสินค้าเอารูปภาพและข้อมูลที่คุณมีขึ้นขายบน Shopee ได้ตามขั้นตอนนะครับเท่านั้นเองนะครับเสร็จแล้วคุณก็ตั้งราคาขายนะครับเมื่อคุณขายได้คุณค่อยกลับไปซื้อสินกลับไปซื้อกับคนที่คุณติดต่อไว้ผู้ขายที่คุณติดต่อไว้นะครับคุณก็ไปกล่าวบอกเขาโทรบอกเขาว่าอ้าวสินค้าขายได้แล้วนะครับช่วยเตรียมสินค้าเราด้วยเราจะขับรถไปเอาก็ได้นะครับขับรถไปเอาหรือให้เขาส่งมาให้เราเริ่มแรกอาจจะสร้างความสัมพันธ์ก่อนคุณก็ไปหาเขาก่อนนะครับยอมไปหาเขาเอาเงินไปจ่ายเขาเอาสินค้าเข้ามาเสร็จแล้วคุณก็ไปส่งให้ลูกค้าพอลูกค้ารับของคุณก็รับเงินนะครับคุณก็ได้กำไรแล้วเห็นไหมครับแค่นี้เองง่ายแค่นี้เองคุณก็ทำเงินได้แล้วนะครับเมื่อคุณรับเงินคุณก็ได้กำไรเรียบร้อยแล้วอันนี้คุณก็ขายได้ชิ้นที่หนึ่งสำเร็จนะครับทำแบบนี้ซ้ำๆได้คุณก็กลับไปหาคนขายคนเดิมเห็นไหมครับเมื่อคุณเอาเงินไปให้เขาได้แล้วเนี่ยชิ้นต่อไปมันก็ง่ายแล้วนะครับคุณอาจจะไม่ต้องไปเดินทางไปหาเขาละคุณอาจจะโทรหาเขาบอกว่าของคุณขายได้แล้วช่วยแพ็คของส่งของมาหาเราก็ได้แล้วเราส่งต่อให้ลูกค้าก็ได้นี่เป็นวิธีนึงนะครับอีกวิธีนึงที่สุดยอดกว่านี้เรียกว่าคุณให้ผู้ขายนั้นน่ะแพ็คของส่งของถึงลูกค้าเราเลยโดยที่คุณแจ้งที่อยู่ลูกค้าให้กับคนขายเลยก็สรุปว่าถ้าเป็นวิธีนี้คุณไม่ต้องแพ็คของเองไม่ต้องส่งของเองดีไหมครับแล้วของถึงลูกค้ารับของลูกค้ากดยืนยันคุณก็รับเงินพร้อมกำไรนะครับเรียบร้อยง่ายไหมครับดีไหมครับ
ทำแบบนี้ดีไหมครับเห็นไหมครับว่ายุคนี้เนี่ยมันง่ายคุณทำเงินง่ายๆโดยที่ง่ายกว่ายุคก่อนเยอะนะครับโดยที่คุณไม่ต้องบอกว่าอยากทำเงินบนออนไลน์แต่จุดๆๆเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นมันตอบคำตอบได้เลยนะครับว่าแต่ทั้งหมดเนี่ยมันจบตรงนี้เลยคุณถ้าคุณทำแบบที่ผมบอกคุณก็สามารถทำสำเร็จแล้วคุณทำเงินออนไลน์ได้แล้ววิธีสุดท้ายที่ผมบอกเนี่ยคุณไม่ต้องแพ็คของไม่ต้องส่งของเนี่ยเป็นวิธีที่สุดยอดแล้วนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า drop ship นะครับภาษาไทยก็คือเนี่ยนะครับคุณไม่ต้องแพ็คของคุณไม่ต้องส่งของนี่แหละครับง่ายๆแค่นี้เองก็เรียกว่าคุณสามารถเป็นผู้ขายขั้นเทพได้เลยนะครับโดยที่จะบอกว่าจับซื้อหรือเปล่าก็ได้นะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่สุดยอดการขายนะครับอันนี้คือเทคนิคนะครับเท่านี้เองเมื่อคุณทำแบบนี้สำเร็จต่อไปคุณก็ทำแบบนี้อีกได้อีกถูกไหมครับมันเป็นเมื่อคุณทำได้แล้วหนึ่งทำได้แล้วกับผู้ขายรายนี้คุณก็สามารถทำกับผู้ขายรายอื่นได้อีกเห็นไหมครับง่ายไหมครับสินค้าคุณก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งคุณคิดว่าสินค้าในเมืองไทยมันน้อยไปละนะครับคุณอยากจะหาเว็บไซต์ละคุณอยากจะเอาเว็บไซต์ต่างประเทศมาทำดรอปชิปละคุณอยากจะหาเว็บไซต์ในเมืองไทยก็ได้ทำดรอปชิปนะครับมันก็ได้เหมือนกันนะครับวิธีการเดียวกันเลยนะครับทำบนเว็บไซต์สินค้าคุณจะได้สินค้าอีกแบบหนึ่งสินค้าหลากหลายมากมายเป็นล้านๆชิ้นนะครับเรียกว่าเช่นเว็บไซต์ AliExpress เป็นสินค้าเว็บไซต์ของเว็บลูกของ Alibaba เป็นสินค้าจีนเดี๋ยวนี้สินค้าจีนเนี่ยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพแล้วนะครับไม่ใช่สินค้าที่ไม่ดีนะครับเป็นสินค้าที่มีคุณภาพแล้วคุณจะเรียกว่าคุณเปิดโลกกว้างเลยถ้าเกิดคุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์ AliExpress คุณจะหาสินค้าแบบดาดดื่นไม่มีสิ้นสุดแล้วสินค้าเนี่ยมันจะมีทุกรูปแบบตั้งแต่ไม้จิ้มฟันจนถึงลบตั้งแต่ราคาถูกจนราคาแพงตั้งแต่คุณกำไรหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นคุณก็ทำมันได้ถ้าคุณอยากทำแบบเนี้ยทำดรอปชิปเป็นแล้วคุณก็ทำดรอปชิปบนเว็บไซต์ AliExpress ได้นะครับคุณก็จะเป็นผู้ขายขั้นเทพนะครับดีไหมครับเคล็ดลับแบบนี้เนี่ยผมก็บอกคุณละนะครับคุณก็น่าจะทำกันเป็นแล้วนะครับอันนี้ก็คือคำตอบนะครับว่าวิธีที่คุณจะทำเงินบนออนไลน์ได้แบบง่ายๆโดยที่คุณไม่ต้องมีข้อแม้ข้ออ้างใดๆนะครับแม้แต่อ้างว่าไม่มีเงินทุนคุณก็ยังทำได้นะครับถ้าใครสนใจนะครับคอร์สดรอปชิปผมก็มีสอนออนไลน์ด้วยนะครับผมสอนออนไลน์คอร์สดรอปชิปจากเว็บไซต์ AliExpress มาขายบน Shopee ก็มีด้วยนะครับหรือจะดรอปชิปขายบน eBay ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าสนใจผมมีสอนบนคอร์สออนไลน์ผมเอาประสบการณ์ตรงสอนนะครับเรียกว่าปัญหาทุกปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่คนที่ทำแล้วเจอปัญหาเนี่ยผมคิดว่าผมทำมาเนี่ยผมเจอปัญหามาหมดแล้วนะครับปัญหาที่พวกคุณเจอเนี่ยผมคิดว่าผมเจอหมดแล้วผมตอบให้คุณได้หมดแน่นอนนะครับไม่ต้องกังวลบางคนก็มีเคยมีคำถามนะครับว่าถ้าทำแล้วเกิดปัญหาจะปรึกษาได้ไหมนะครับหรือบางคนบอกถามว่าในคอร์สเนี่ยมีพูดถึงปัญหานู่นนี่นั่นไหมนะครับจริงๆแล้วผมบอกงี้ในคอร์สออนไลน์ผมเนี่ยผมสอนทุก
มสอนละเอียดยิบนะครับแต่มันคงจะเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะบางทีผมจะไม่ได้พูดทุกปัญหาในคอร์สออนไลน์หรอกเพราะที่ผมก็นึกไม่ออกว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างนะครับเพียงแต่บอกว่าผมจะสอนแบบครอบคลุมเลยแต่ถ้ามีปัญหาสอบถามผมตอบให้ได้นะครับถามมาเราตอบให้ได้อยู่แล้วนะครับถ้าผมรู้ผมตอบให้แน่นอนนะครับไม่ต้องกังวลนะครับก็ยินดีให้เป็นที่ปรึกษาตอบคำถามกันได้นะครับไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรกันไหมนะครับหรือมีคำถามอะไรกันไหมครับถ้ามีปัญหาหรือคำถามก็ถามมาได้นะครับยินดีนะครับคุณณภัทรทำออนไลน์แล้วมีปัญหามีคำถามอะไรไหมครับลองถามสอบถามกันมาได้นะครับช่วงนี้ถือว่าผมเปิดให้สอบถามกันได้นะครับก่อนที่จะจบไลฟ์นะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยก็ถือเป็นช่วงตอบคำถามครับยินดีนะครับถามมาได้เลยนะครับถ้าใครเข้ามาแล้วไม่ทันที่ผมพูดนะครับก็เดี๋ยวกลับไปดูย้อนหลังในคลิปได้นะครับผมพูดไปเทคนิคทำเงินกันนะครับถ้าไม่มีคำถามนะครับผมจะให้เวลาอีกสัก10วินาทีนะครับถ้าถามมาผมจะตอบให้แต่ถ้าไม่ถามก็จะจบไลฟ์นี้นะครับแล้วเดี๋ยวมาต่อกันคลิปหน้านะครับไลฟ์หน้านะครับมีคำถามก็สอบถามกันมาได้เลยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเปิดให้ถามนะครับใครมีปัญหาหรือคำถามเกี่ยวกับขายบนออนไลน์หรือเป็นดรอปชิปก็ได้นะครับขายบน Shopee ก็ได้ขายบน eBay ก็ได้นะครับสอบถามกันมาได้นะครับใครเจอปัญหาหรือมีเรียกอะไรมีความรู้ดีๆก็มาคุยกันได้นะครับโอเคถ้าไม่มีคำถามก็โอเคสำหรับไลฟ์นี้ผมก็จะจบแค่นี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ